สถิติพบกันทั้งหมด5นัดตอนนี้นักฟุตบอลทั้ง2ทีมลงสู่สนามแล้วนะครับธนาพรก่อแก้วหมายเลข2อำนาจสุขปานเอมธนะหมายเลข59วิรชัยบัวใหญ่รักษาศรีและผู้ประเมินผู้ตัดสินมนตรีขำประถมหมายเลข18นี่แหละครับวัฒนพลเข้าไปตัดบอลแย่งได้ครับนนทพัฒน์ยิงลูกนี้ติดบล็อกโอ้เอาละครับโคนาเล่คืนกลับหลังมาลูกนี้ยิงโอ้ยติดแซบโอ้ยยิงอีกทีนนทพัฒน์เล็งแล้วเปิดเข้ากลางลูกนี้โอ้โหแถว2อภิวัฒน์ชื่นบานยิงย้อยโอ้โหโอ้เป็นบรรยากาศที่ห่างหายไม่นานครับแบบนี้อภิวัฒน์ชื่นบานยิงให้เมืองเลยยูไนเต็ดขึ้นนำครับ 1-0 ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้นานแล้วนะครับโค้ชเบิร์ดครับโอ้ยผมบอกโค้ชเบิร์ดมานั่งเปลี่ยนไปเลยได้ผลจริงๆโค้ชเบิร์ดมาวันนี้ได้ผลจริงๆปั่นเข้ามาลูกนี้มองโอ้โหผู้สาประตูซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับยังไม่ออกด้วยอัมพรมงแล้วก็ผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเมืองเลยยูไนเต็ดนำสุรินทร์ซิตี้อยู่1ประตูต่อ0ครับโอ้โหรูปเกมนี่สนุกเข้มข้นสูสีมากวันนี้โอ้ไม่มีนะไม่มีนะไม่มีหลายท่านที่ตำแหน่งที่นั่นอีกนิดเดียวจะถึงอัมพรหนุนมาอีกทีไปแล้วโอ้โหคนอะไรนี่ขายาวจริงๆโอ้โหขายาวล็อกหลบล็อกซ้ายล็อกขวาล็อกหลบแล้วยิงโอ้โหสุดยอดครับลูกนี่โอ้โหอิบราฮิมโคนาเก้ครับโอ้ยิงลูกนี้นี่ใช้เดียวมานะครับล็อกหลบ2หลบ3แล้วก็ยิงด้วยเท้าขวาตุงตะข่ายสวยงามเลยครับอำนาจสุขน้อยเปิดยาวไปแล้วครับลูกนี้เอาได้บอลตบเข้ามากลางลงแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเอาไม่แน่แล้วโอ้ยเสียสมาธิปล่อยให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสเล่นบอลเร็วเมื่อกี้แค่3จังหวะเองครับโคนาเล่เจอกับสุรศักดิ์บุญจันทร์แหมสุรศักดิ์ครับแฮนด์บอลครับลูกนี้กำแพง4อดิศักดิ์ยิงโอ้ยติดกำแพงยิงซ้ำอีกทีโอ้ยบอลพุ่งลูกนี้เสียววาบเลยครับโอ้เอ้าเรายังไม่เห็นผู้กำกับเส้นยกผู้ตัดสินที่4เอ้าผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราไม่เห็นจริงๆนะน่าจะโทษ5นาทีนะครับเมื่อสักครู่นี่ต้องพัฒนาอีกต่อไปเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ครับเป็นดาวซันบูเหมือนอาบูบาก้าก็ได้